มีญาติธรรมบางคนเขาบอกว่าเขาถือคริสต์แล้วเขาก็มาปฏิบัติธรรมแล้วเขาก็บอกว่าปฏิบัติธรรมเขาก็ได้ผลอะไรเงี้ยแล้วแม่เห็นว่าการที่คนถือศาสนาอื่นแต่ว่ามาปฏิบัติธรรมเนี่ยในสายพุทธศาสนาเนี่ยมันจะมีคอนฟลิกต์ไหมมันจะมีผลเสียไหมหรือว่าก็ทำได้ก็คือถือคริสต์ไปแล้วก็ปฏิบัติทางสายพุทธได้มันมี2ระดับก็คือระดับที่ว่าแค่พอแก้ทุกข์ก็ได้ไม่มีปัญหาถ้าอยู่มาทำทางสายปัญญานะแล้วก็มาแก้ความเห็นเล็กๆน้อยๆขั้นพื้นฐานอะไรแบบนี้เป็นไปได้ถึงอยู่จะถือคริสต์อยู่ก็ทำได้ไม่มีปัญหาเลยชีวิตก็จะเป็นสุขขึ้นโดยที่ไม่ต้องบอกว่าตัวเองเป็นพุทธหรือถือพุทธเลยก็เอาวิธีของพุทธไปใช้ก็ไม่มีปัญหาแต่ถ้าในระดับที่ต้องการหลุดพ้นอันนี้เป็นไปไม่ได้เลยทำไมอะคะเป็นไปไม่ได้เลยเพราะว่าการที่เราจะปฏิบัติในขั้นสูงเนี่ยเราต้องมีพระพุทธเจ้าเพียงองค์เดียวเพราะความเชื่อจะต้องเต็มร้อยต้องเชื่อพระพุทธองค์เต็มร้อยเพราะว่าเต็มร้อยแล้วเราก็แบ่งปันให้คริสต์ให้หรือให้ศาสนาอื่นอีกไม่ได้ต้องเชื่อเต็มร้อยว่าพระพุทธเจ้าสอนถูกจริงเต็มร้อยในที่นี้คือของพุทธศาสนาเนี่ยจะมีอนัตตาก็คือว่าจะมีว่าเป็นเจ้าของไม่ได้แต่ในขนาดของคริสเตียนเนี่ยสูงสุดของเขาเต็มร้อยของเขาเนี่ยก็ยังไม่ถึงขั้นอนัตตาเต็มร้อยของเขานี่ยังแค่ว่าอยู่เป็นเจ้าของได้อยู่บนสวรรค์ได้อยู่เที่ยงสวรรค์ของอยู่ไม่เปลี่ยนแปลงแต่ของศาสนาพุทธแล้วเนี่ยเปลี่ยนแปลงจนเป็นเจ้าของไม่ได้เพราะฉะนั้นแตกต่างกันอยู่ตรงนี้ถ้าเราไม่เชื่อพระพุทธเจ้าเพียงสิ่งองค์เดียวก็มันก็ขัดแย้งแล้วอ่ะคือขัดแย้งว่าอีกอันนึงว่าอยู่ในสวรรค์ได้ตลอดไปอยู่มีความสุขได้ตลอดไปแต่ในศาสนาพุทธแล้วเนี่ยแม้กระทั่งความสุขอยู่ก็ยึดเอาไว้ไม่ได้อยู่จะทำดียังไงอยู่ก็ยึดเอาไว้ไม่ได้ไม่มีอะไรที่จะยึดไว้ได้เลยทุกอย่างเป็นอนัตตาหมดไม่เที่ยงและเป็นอนัตตาหมดต่างกันตรงนี้ถ้าเราไม่เชื่อพระพุทธเจ้าองค์เดียวเราก็ไม่เชื่อในหัวข้อนี้แล้วเราจะจบได้ยังไงถ้าเขาคิดว่าไม่พอที่จะปรับทุกข์ในชีวิตประจำวันเขาแล้วเขาอยากที่จะหลุดพ้นชาตินี้อยากเป็นโสดาบันอะไรเงี้ยแล้วเขาควรจะทำยังไงเพื่อที่จะเปลี่ยนจากศาสนาหนึ่งมาเป็นศาสนาพุทธไม่ต้องทำอะไรเลยเปลี่ยนความเชื่อของเราเท่านั้นทำความเห็นของเราให้ตรงว่าคริสต์สอนอะไรบ้างว่าพุทธสอนอะไรบ้างแล้วอะไรที่เป็นไปได้อะไรที่เป็นไปไม่ได้การเชื่อของคริสต์ของศาสนาคริสต์ของเขาสูงสุดคือสวรรค์ถ้าเราเห็นว่าศาสนาพุทธไปได้เหนือกว่านั้นแล้วเราเชื่ออย่างแท้จริงความเห็นของเราเชื่ออย่างแท้จริงว่าสวรรค์นั่นน่ะมันก็ไม่เที่ยงเราอยู่ได้ไม่นานก็ต้องกลับมาเกิดเป็นสิ่งอื่นๆอีกถ้าเราเชื่อตรงนั้นเมื่อไหร่อันนั้นคือเริ่มเป็นพุทธแล้วแต่ถ้าเรายังไม่เชื่อตรงนั้นเรายังเชื่อว่า Jesus Christ บอกว่าอยู่บนสวรรค์ได้ตลอดกาลคือทำดีอยู่ไปดีเลยอยู่ไปได้ตลอดกาลอยู่เป็นลูกพระเจ้าเชื่อพระเจ้าแล้วอยู่ไปอยู่สวรรค์ได้ตลอดกาลถ้ายังเชื่ออย่างนั้นอยู่แสดงว่าอยู่เอาความเห็นของตัวเองไปเชื่อไปปักไว้กับพระเจ้าอยู่ไม่ได้เอาความเห็นเอาไว้กับตัวเองมันตรงกันข้ามแล้วนี่พระพุทธเจ้าบอกว่าความเห็นมันอยู่ที่เราผิดอยู่ที่เราแก้ที่ตัวเราแต่ของศาสนาอื่นของศาสนาคริสเตียนเขาบอกว่าไม่ต้องทำอะไรเลยความผิดของเราพระเจ้ารับไว้หมด มันตรงกันข้ามเปลี่ยนความเห็นใหม่เปลี่ยนความเห็นว่าสิ่งที่เราเห็นสิ่งที่เราเชื่ออยู่นั้นมันไม่ใช่แล้วถ้าทำอย่างนั้นได้ก็มีสิทธิ์ทำอย่างนั้นได้ก็มีสิทธิ์คือต้องเปลี่ยนได้จริงๆนะต้องเชื่อจริงๆแล้วเปลี่ยนได้จริงๆไม่ใช่ว่าแค่ว่ายังผูอยู่คือยังไปหาจีซัสอยู่เวลาว่างแอบไปหาจีซัสอยู่แสดงว่าใจอยู่มันไม่ไปมีชู้ใจอยู่มันไม่แบบว่ามันไม่ได้เชื่อจริงไงคืออันนึงต้องเชื่อตัวเองกับอีกอันนึงฝากความเชื่อไว้กับคนอื่นอยู่ต้องทำยังไงล่ะ